โลกมีเรื่องราวเรียงรายเก็บงำความหมายซ่อนอยู่ท่านผู้ชมทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าตัวบทกฎหมายนั้นถูกเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมแล้วก็พิทักษ์ความเป็นธรรมให้กับคนในสังคมแต่ในขณะเดียวกันตัวบทกฎหมายก็อาจจะกลายเป็นอาวุธแห่งความอยุติธรรมใช้ประหัตประหารข่มเหงรังแกผู้คนในสังคมได้เช่นเดียวกันถ้าหากผู้ที่บังคับใช้กฎหมายนั้นเป็นผู้ซึ่งขาดซึ่งคุณธรรมใช้กฎหมายทำดำให้เป็นขาวทำสิ่งผิดให้เป็นสิ่งถูกแล้วก็ใช้กฎหมายนั่นเองสร้างประโยชน์ให้กับพรรคพวกเพื่อนพ้องแทนที่จะเป็นคนที่เดือดร้อนในสังคมคนคืนนี้ครับกับประชาชนคนธรรมดาผู้หันกล้าลุกขึ้นมาต่อก่อนกับความอยุติธรรมยาวนานนับ10ปีคุณรัตนาสัจเทพผู้ชมหลายท่านคงรู้จักและคุ้นหน้าคุ้นตาผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างดีนะครับแต่จะรู้จักในฐานะอะไรคงขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนมองและมองมาจากทางไหนถ้ามองในฐานะของประชาชนคนตาดำๆที่ถูกความอยุติธรรมข่มเหงรังแกเธอก็อาจจะเป็นสตรียอดนักสู้ผู้ไม่ยอมล่าถอยต่อความไม่เป็นธรรมแต่ถ้ามองในฐานะของเจ้าหน้าที่รัฐบางคนเธอก็อาจจะเป็นนักร้องเรียนนักค้าความหรืออาจจะเป็นคนบ้าที่หาญกล้ามาต่อกรกับอำนาจของรัฐรัตนาสัจเทพหญิงม่ายลูก3ที่เก็บเงินมาค่อนชีวิตเพื่อซื้อทาวน์เฮาส์หลังเล็กๆหลังหนึ่งเพื่อมาใช้ชีวิตอย่างสุขสงบในฐานะของแม่บ้านธรรมดาที่ต้องเลี้ยงดูลูกทั้ง3คนแต่แล้ววันหนึ่งชีวิตก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเธอถูกตั้งข้อหาว่าปลูกสร้างบ้านขึ้นมาอย่างผิดกฎหมายเธอต้องกลายเป็นเหยื่อของความช่อฉนและความทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อขาวถูกทำให้กลายเป็นดำเมื่อสิ่งที่ถูกทำให้กลายเป็นสิ่งที่ผิดหญิงแม่บ้านธรรมดาคนนี้จึงจำที่จะต้องลุกขึ้นสู้เพื่อทวงถามถึงความยุติธรรมเพื่อแสวงหาการยุติอย่างเป็นธรรมเธอจึงออกเดินร้องทุกข์ไปตามหน่วยงานราชการต่างๆมากถึง19หน่วยงานในช่วงระยะเวลา10ปีตลอดห่วงเวลาของการต่อสู้อันยาวนานเธอต้องสูญเสียสิ่งต่างๆในชีวิตไปมากมายเธอมีวิธีคิดอย่างไรและเธอจะต้องเจ็บปวดรวดร้าวแค่ไหนจากการถูกกลั่นแกล้งและถูกย่ำยีศักดิ์ศรีของความเป็นคนในสังคมที่ให้ความสำคัญกับระบบพวกมากลากไปมากกว่าความยุติธรรมที่สุดแล้วจุดหมายปลายทางของการต่อสู้นั้นอยู่ตรงไหนติดตามเรื่องราวการต่อสู้ของรัตนาสัจเทพนักค้าความคนบ้าหรือว่าหญิงอธรรมได้ในคนค้นคนค่ำคืนนี้